จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานเนี่ย403รายคือท่านผู้ว่าติดประชุมติดต่อสสจสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เลขาสสจบอกว่าให้ทำเป็นหนังสือไปเพื่อจะขอสัมภาษณ์เลิกคุยกันพอดีเลยมันต้องใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจยังจะใช้ระบบอะไรก็ไม่รู้พอติดต่อไปปั๊บบอกขอให้ทำเป็นหนังสือขออนุญาตมาเพื่อจะขอสัมภาษณ์และบอกประเด็นจะสัมภาษณ์ประเด็นอะไรบ้างเนี่ย มันหมดยุคแล้วแบบนี้นะก็นี้ไงที่มันติดกัน400กว่านี่ไงก็อย่างนี้เปล่าครับผมถามหน่อยอะโอกาสที่สื่อสารมวลชนก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ท่านประกาศอยู่อะหน้าเฟซใครเข้าไปหน้าเฟซสาธารณสุขจังหวัดท่านก็ประกาศโน่นนี่นั่นว่าสื่อก็จะสัมภาษณ์ท่านบอกทำหนังสือมาเลขาแบบนี้ต้องปลดนะมันไม่เอื้อให้นายได้พูดจาปราศัยสื่อสารกับสังคมอะไม่ได้อะครับประเภททำเป็นตัวกันอยู่หน้าห้องเนี่ยไม่ดีกับประชาชนเนาะต้องเปิดประตูให้กว้างนะครับถ้าปิดประตูนั้นต้องเป็นกระจกให้มองเห็นข้างในได้ว่าทำอะไรกันอยู่ดูจากภาพรวมเนี่ยนะครับที่เชียงใหม่ติดกันเยอะเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีมาตรการจัดกิจกรรมเรื่องการรวมคนเนี่ยทุกอำเภอนะครับยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ดอยเต่าแม่ริมแม่แตงจัดกิจกรรมจัดงานมีผู้ร่วมงานได้ไม่เกิน100คนหากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดอย่างยิ่งยวดนะให้เสนอกรรมการโรคติดต่อพิจารณาอนุญาตอำเภอนำร่องด้านการท่องเที่ยว4อำเภออำเภอที่มีตำบลสีฟ้าครบทั้งอำเภอจัดกิจกรรมมีผู้ร่วมได้ไม่เกิน500คนที่เป็นสีฟ้านะอำเภอที่มีตำบลสีฟ้าไม่ครบทั้งอำเภอตำบลสีฟ้าจัดกิจกรรมมีผู้ร่วมได้ไม่เกิน250คนลดมาครึ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ตำบลสีฟ้าจำกัดผู้ร่วมได้ไม่เกินร้อยคนหากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเสนอให้กรรมการโรคติดต่อพิจารณาอนุญาตใช้เวลาการทำกิจกรรมร่วมกันในน้อยที่สุดงดการรับประทานอาหารร่วมกันพิธีกรรมทางศาสนาให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งผู้ปกครองแต่ละศาสนาผู้จัดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนำส่งสสอสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ทันทีที่เสร็จกิจกรรมค่ะมีผล1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภททุกระดับทุกสังกัดพิจารณาชะลอขีดเส้นใต้การใช้อาคารหรือสถานที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติหรือออนไซต์ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทนครับในห่วงเวลาตั้งแต่1ถึง14พฤศจิกายนจากที่เดิมเนี่ยนะคะสถานศึกษาก็จะเปิด1พฤศจิกายนก็คือวันดีเดย์พร้อมกันเลยกับที่เราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวครับนะคะคือการเปิดเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีตรีนุชเทียนทองคุณหมอโอภาสค่ะการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็อธิบดีกรมอนามัยทีมงานมีคลิปเมื่อวานเขาแถลงกันอยู่ลองดูนะก็กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยประกาศเปิดเทอมวันที่1พฤศจิกายนพร้อมกันทั่วประเทศแต่คำว่าเปิดเทอมเนี่ยนะครับเปิดเหมือนกันแต่การจะเรียนน่ะไม่เหมือนกันคนละรูปแบบใครที่สถานที่ไหนโรงเรียนไหนจะเปิดให้เด็กมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ย1ให้ประเมินตัวเองพอประเมินตัวเองว่าผ่านแล้วนะครับต้องส่งการประเมินนั้นให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐประเมินอีกรอบนึงถ้าผ่านอีกให้ส่งคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดถ้าผ่านตามนี้ผ่านเกณฑ์นะครับก็มีมาตรการ44ข้อของกรมอนามัยนะในการควบคุมโรคเนี่ยนะถ้าผ่านเกณฑ์ตรงนี้ปั๊บเปิดแบบออนไซต์ให้เด็กนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าโรงเรียนไหนที่ยังไม่ผ่านมาตรการดังกล่าวนี้ทำยังไงก็ยังต้องเรียนอยู่ที่บ้านออนไลน์ออนแฮนออนแฮนออนกราวออนอะไรนั่นแหละเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันที่เปิดเรียนแล้วก็จริงเปิดโรงเรียนเด็กมาโรงเรียนได้ทุกอย่างครบผ่านหมดแล้วนะก็ต้องให้ดูด้วยว่าจะเรียนแบบอันนี้มาเรียนโรงเรียนอันนู้นยังเรียนที่บ้านสลับกันอยู่ก็แบบว่าผสมผสานนี่ก็แบบไฮบริดก็มีเหมือนกันค่ะเพราะงั้นแต่ที่เชียงใหม่ในผู้ว่าประกาศเลยให้โรงเรียนหรือสถานการศึกษาทุกประเภททุกระดับทุกสังกัดไม่ต้องถามมารัฐเอกชนนะ
พิจารณาชะลอการใช้อาคารหรือสถานที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์แบบที่จะมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะที่สถาบันเนี่ยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทนตั้งแต่1ถึง14พฤศจิกายนครับอย่างบางโรงเรียนเขาให้เตรียมความพร้อมเลยนะคือต้องตรวจ ATK ตรวจก่อนเข้าโอ้ยังมีมาตรการมันมี6หลัก6มาตรการ7เข้มอีก3นั่นน่ะ6หลัก6มาตรการ6โอ้ที่จะต้องทำจะต้องปฏิบัตินะมีอะไรนะไอ้ prevention อะไรนั่นน่ะค่ะอะไรนั่นก็เรียกอะไรนะมาตรการกระทรวงตั้งในเรียกกันไม่ถูกกันนะติดตามได้ในช่วงข่าวอะไร prevention อะไรนะ universal prevention นะแล้วก็โควิด pre-setting นะตั้งชื่อ2ชื่อเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษคนก็ไม่รู้ว่าให้ทำอะไรเนี่ยคือตอนนี้เห็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยหาซื้อกัน ATK กันอุบเลยเพราะต้องตรวจทุกวันต้องตรวจซื้อหรอกทุกเท่าไหร่น่ะต้องซื้อแม่ฝนต้องซื้อเอาเขาตรวจแล้วเขาผู้ปกครองเขาตรวจน่ะเขาหมายถึงคุณครูอ่ะโรงเรียนก็ไม่จัดให้ซื้อเองซื้อเองอ่ะซื้อเองแล้วก็นี่ที่เชียงใหม่นี่เขาปิดหอพักด้วยนะหอพักธรรมนูญและพักและหอพักลุงรัฐ14วันนี่ก็ประกาศนะปิดถึงวันที่8พฤศจิกายนน่ะให้แคมป์คนงานของบมจ.เชียงใหม่ริมดอยเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออก14วันค่ะคือตั้งแต่วันที่26ตุลาคมแล้วเนาะเพราะว่าอย่างหอพักธรรมนูญเนี่ยหอพักลุงรัฐครับอยู่ที่หมู่6ตำบลตลาดขวัญอำเภอดอยสะเก็ดครับคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเนี่ยให้ตรวจหาเชื้อด้วยผลตรวจที่เป็นลบเนี่ยให้กักตัวเองนะคะเป็นโฮมควอรันทีน14วันกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ14วันแล้วก็ขอความร่วมมืองดเข้าไปในพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นด้วยนะคะก็คือหอพักดังกล่าวนี่แหละหอพักธรรมนูญกับหอพักลุงรัฐเดี๋ยวทีมงานไปขออีกสักภาพนึงนะยอดผู้ติดเชื้อโควิดที่จังหวัดเชียงใหม่เดือนตุลาคมอ่ะเดือนนี้ไปอีกภาพนึงนะครับให้เห็นอีกภาพตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึง28เมื่อวานเนี่ยนะจะเห็นว่าตั้งแต่1ตุลามาจนถึงวันที่7ตุลาเนี่ย1ถึง5นี่ติดหลักหน่วยนะ73ถึง83 94อะไรไปเนี่ยไม่เกิน100นะพอมาวันที่6นี่118วันที่7ตุลาเนี่ย89ลดลงมานิดนึงหลังจากนั้นมาเนี่ยตั้งแต่วันที่8ตุลาคม177แล้วมา200กว่าไล่มาจนกระทั่ง100กว่า300กว่า400กว่า300กว่า200กว่า300กว่าและ403เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นตามลำดับและนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าได้ประกาศมาตรการออกมาล่าสุดในการควบคุมซึ่งจริงจังและเข้มงวดนะของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับที่ท่านผู้ว่าประจนปรัชกุลท่านได้ประกาศไว้นะครับแล้วก็ใครที่ไปใช้บริการกรุงศรีออโต้บริษัทเชียงใหม่ริมดอยก๋วยเตี๋ยวเกาะมะขามนะครับอาคารสำนักงานวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอะไรเงี้ยนะระหว่าง20ถึง28ตุลาให้สังเกตอาการ14วันเนี่ยนะครับนี่เขาประกาศสั่งปิดตลาดสันป่าคอย3วัน30ถึง1พฤศจิกายนนะครับแพทย์มช.ห่วงโควิดเชียงใหม่ขณะนี้มีความรุนแรงระดับสูงนะครับนี่ก็เป็นห่วงกันหมดเลยที่เชียงใหม่ตอนนี้นะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษครับ